เรื่องเล่าเรารักประวัติศาสตร์วัดเทพลีลาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครวัดนี้เดิมชื่อว่าวัดตึกเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีซึ่งเป็นผู้ดูแลการขุดคลองแสนแสบหรือคลองบางขนาดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงในระหว่างที่ขุดนั้นนายทหารได้พบพระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัยเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีจึงได้มีดำริสร้างวัดขึ้นสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2381ถึง2382ก่อนหน้าที่เจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีจะยกทัพไปเมืองพระตะบองภายหลังสร้างวัดแล้วได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางลีลาที่ประดิษฐานที่ริมคลองแสนแสบองค์นั้นมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถและตั้งชื่อวัดว่าวัดเทพลีลาโบราณสถานสำคัญในวัดเทพลีลาที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคเริ่มต้นได้แก่พระเจดีย์ย่อมุมไม้12ทรงเครื่องด้านหน้าพระวิหารหลังเก่าซึ่งมีลักษณะรูปแบบเป็นพระเจดีย์ศิลปะร่วมสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชนิพนธ์ถึงวัดเทพลีลาไว้ตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสคลองแสนแสบว่าวัดตึกอยู่ต่อแขวงคลองตันกับบางกะปิว่าเป็นวัดเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสร้างเห็นจะเป็นระยะกองทัพออกจากกรุงมานอนที่นี่คืนแรกอย่างวัดราชโอรสวัดเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้ชื่อว่าตึกนั้นเพราะกุฏิเป็นตึกลักษณะวัดปริณายกโบสถ์เล็กๆอย่างเก่าแต่ปฏิสังขรณ์ในประวัติเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีได้กล่าวถึงเรื่องของการสร้างวัดเทพลีลาไว้ว่าชาวบ้านเรียกกันว่าวัดตึกบ้างวัดตึกคลองตันบ้างได้ยินว่าวัดนี้สร้างในระหว่างไปทำสงครามขับเคี่ยวกับยวนเมื่อต้องขุดคลองบางกะปิและทำนาไปตลอดทางเพื่อสะสมเสบียงกองทัพและเพื่อความสมบูรณ์ของบ้านเมืองในเวลาต่อมาด้วยจึงถือโอกาสให้ทหารในกองทัพได้ร่วมกันสร้างวัดเป็นที่ยึดหน่วงในการทำศึกและปลูกกำลังใจในการต่อสู้เพื่อรักษาพระศาสนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นอีกนอกจากนี้ยังมีวิหารเก่าที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่3ซึ่งผสมผสานศิลปะจีนหน้าบานประดับกระเบื้องถ้วยคล้ายกับสถาปัตยกรรมที่วัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีปฏิสังขรณ์เช่นเดียวกันในวัดเทพลีลายังมีรูปปั้นเทพกระซิบซึ่งเป็นเทพทางพม่ามีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและมีอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีในปีพุทธศักราช2549มีการยกฐานะวัดเทพลีลาขึ้นเป็นพระอารามหลวงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและวัดเทพลีลานี้มีเจ้าวาดรูปปัจจุบันคือท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนากรประสานเตชะสีโลท่านที่ผ่านไปทางถนนรามคำแหงหรือผ่านไปทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็จะได้พบกับพระอารามหลวงแห่งนี้วัดเทพลีลาครับ